ทีนี้สมการที่เราต้องใช้จะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีสมการอยู่สามอันนะครับเวลาเราไล่สมการก็ไล่สามอันนี้เป็นลำดับแรกอยู่แล้วนะครับคือสมดุลมวลสมดุลพลังงานแล้วก็สมดุลเอนโทรปีนะครับสมดุลมวลเนี่ยเต็มเลยเราเขียนแบบนี้เนาะมวลเข้านะครับลบมวลออกเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยน dm by dt ซึ่งพอเป็น steady state เนี่ยมันก็ dm by dt เป็นศูนย์ใช่ป่ะทีนี้มวลเข้ามีสองเส้นมวลออกมีสองเส้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอไล่ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรครสมดุลมวลในข้อนี้จริงๆไม่ต้องดูก็ได้ถ้ามวลเข้ามันก็จะมีมวลเข้าของไนโตรเจนใช่ไหมกับมวลเข้าของออกซิเจนนะครับส่วนมวลออกก็มีมวลออกของไนโตรเจนกับมวลออกของออกซิเจนซึ่งเราก็รู้ว่ามวลเข้ามวลออกของไนโตรเจนมันก็อีกมวลเดียวกันใช่ไหมถูกไหมอัตราเดียวกันมวลเข้ามวลออกของออกซิเจนก็อัตราการไหลเดียวกันจริงๆสมการสมดุลมวลอันนี้ไม่มีความหมายนะครับโอเคไหมเพราะจริงๆมันไม่ต้องห้อยเข้าห้อยออกอะมันก็มีแค่m ดอทเดียวนะครับก็เขียนว่าไม่มีความหมายแล้วกันนะเพราะมวลเข้าของไนโตรเจนกับมวลออกของไนโตรเจนมันก็อีกอันเดียวกันอะแล้วก็มวลออกของออกซิเจนเอ้ยมวลเข้าของออกซิเจนนะครับมวลออกของออกซิเจนเนาะอ่ะงั้นก็ข้ามไปสมดุลมวลไม่ต้องไปดูมันครับสมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานดูของ steady state คืออะไรพลังงานเข้ามากับความร้อนแล้วก็เข้ามากับมวลใช่ไหมพลังงานออกนะครับออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับเท่ากับ dE by dt เป็นศูนย์เนี่ยลองสังเกตดูถ้าเกิดนี่ข้อนี้จริงๆเราคือโจทย์พวกนี้จริงๆต้องระวังเหมือนกันนะคือในหลายๆครั้งเราอาจจะด่วนสมมุติว่า Q เป็นศูนย์เร็วเกินไปด้วยกำลังดูว่ามันคิดออกไหมนะครับข้อนี้ต้องสมมุติเป็นศูนย์เพราะมันคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูตัวแรกจริงเราไล่งานเป็นศูนย์ได้ก่อนนะถูกไหมงานเราไล่สามอย่างใช่ไหมงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมครับสองคืองานเชิงกลใช่ไหมงานยกงานหมุนสามคืองานทางไฟฟ้าใช่ป่ะโจทย์ข้อนี้ไม่มีทั้งสามอย่างถูกไหมไฟฟ้าไม่มียกหมุนไม่มีนะครับแล้วก็งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่มีเพราะว่าเครื่องจักรคุณมันไม่ได้แบบขยายตัวหดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นปริมาตรคงที่ของมันอยู่นะครับงั้นงานเป็นศูนย์มันเนี้ยง่ายๆส่วน Q เป็นศูนย์เนี่ยเพราะว่าเราสมมุตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนผมแตกเทอมเอนทาปีให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพบว่าถ้าเราไม่สมมุติว่า Q เป็นศูนย์ข้อนี้จะคิดไม่ออกเดี๋ยวลองไล่แตกเทอมอันนี้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยผมทำแบบเร็วเลยได้ไหมคือไม่เร็วก็ได้เดี๋ยวให้ดูทีละบรรทัดแล้วกันมวลเข้านะครับสมมุติผมดูสายที่เป็นไนโตรเจนก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องเขียนมวลเข้ามวลออกแล้วนี่ใช่ไหมเอาเป็น m ดอทไนโตรเจนเลยแล้วกันนะm ดอทไนโตรเจนเนี่ยก็จะคูณอยู่กับ h เข้าของไนโตรเจนนะครับแล้วก็มวลเข้าของออกซิเจนก็จะคูณอยู่กับ enthalpy เข้าของออกซิเจนนะครับส่วนขาออกเนี่ยมันก็จะมีไนโตรเจนออกนะครับแล้วก็ enthalpy ออกของไนโตรเจนออกซิเจนออกนะครับ enthalpy ของออกซิเจนนะครับเท่ากับศูนย์แล้วผมก็จับคู่ครับผมก็จับคู่ไนโตรเจนกับไนโตรเจนออกซิเจนออกซิเจนผมก็จะเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมไนโตรเจนนะ H เข้าลบ H ออก
แล้วก็อีกอันนึงเป็นชุดของออกซิเจนนะครับ H เข้าลบ H ออกของออกซิเจนนะครับเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วสำหรับกราฟอุดมคติเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเดลต้า H อ่ะมันสามารถคำนวณได้จาก CP เดลต้า T ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สำหรับกราฟอุดมคตินะครับเดลต้า H นะมันจะขึ้นอยู่กับ CP ศูนย์เดลต้า T นะครับแล้วถ้า CP คงที่เราอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้ CP คูณกับเดลต้า T ใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดเนี้ยเพราะฉะนั้นบรรทัดสมดุลพลังงานเราก็เลยจะเขียนได้เป็นอย่างนี้ได้เนาะเป็น CP ศูนย์ของไนโตรเจนใช่ไหมแล้วก็ T เข้าของไนโตรเจนกับ T ออกของไนโตรเจนสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคือมันเป็นการเขียนเพื่อให้ตัวเราเข้าใจว่าเรากำลังเขียนอะไรอยู่นะครับมันก็จะไปสนใจมากว่าแบบทำไมตัวยกตัวห้อยอะไรมันเยอะจังวะอะไรเงี้ยเราเป็นคนเขียนมันเองเพื่อให้เรารู้เรื่องเองนะครับส่วนออกซิเจนก็เป็น m.cp ของออกซิเจนนะครับแล้วก็คูณกับ T เข้าของออกซิเจนแล้วก็ลบกับ T ออกของออกซิเจนซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่า T ออกเราจะเขียนเป็นตัวเดียวใช่ป่ะเราจะไม่ต้องแยกเป็นออกซิเจนไนโตรเจนนะให้มันกลายเป็นตัวแปรตัวเดียวได้ก็ผมลบตัวห้อยออกนะสำหรับทางออกเนี่ยมันก็เขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นตัวแปรไม่รู้ค่าเนี่ยมันจะเหลือแค่ตัว T ขาออกใช่ป่ะถูกไหมเพราะในนี้จริงๆเรารู้หมดแล้วนะอัตราการไหลสองตัวโจทย์ก็บอก CP ของไนโตรเจนออกซิเจนเดี๋ยวไปเปิดตารางเอาอุณหภูมิขาเข้าก็บอกมาทั้งคู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันโนนมันจะเหลือตัวเดียวก็คืออุณหภูมิขาออกมันก็จะแก้ได้คำถามก็คือลองย้อนกลับไปดูดิถ้าเกิดเราไม่สมมติว่า Q เป็นศูนย์เราจะคำนวณได้ไหมมันก็กลายเป็นว่าเรามีตัวแปรไม่รู้ค่าสองตัวแล้วเรามีสมการเดียวมันก็จะคิดไม่ออกโอเคไหมครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องสมมุติค่า Q เป็นศูนย์แต่ระวังดีๆก็แล้วกันถ้าโจทย์บางข้อมันให้ข้อมูลมามากกว่านี้แล้วเราไปด่วนสรุปว่า Q เป็นศูนย์เนี่ยคุณก็จะผิดไปเลยนะครับอันนี้บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องสมมุติต้องทำบ่อยๆครับเดี๋ยวมันจะไล่แบบนี้ได้แล้วมันก็จะนึกล่วงหน้าไปได้ว่าอ๋ออันนี้ต้องสมมุติไว้อันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว T จะหาได้ตรงนี้นะครับก็เหลือ S gen ใช่ไหม S gen มันจะคำนวณจากไหนนะครับผมขึ้นหน้าใหม่ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเขียนยาวเหมือนกันอีกสมการหนึ่งที่เราจะต้องใช้คือสมดุลเอนโทรปีนะครับเราก็เขียนรูปทั่วไปไปก่อนนะ Q เอนโทรปีเข้าใช่ไหมเข้ามาทางความร้อนคือเข้ามาทาง Q ส่วน T แล้วก็เข้ามากับมวลนะครับเอนโทรปีที่ออกเนี่ยออกไปกับมวลเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็บวกกับเอนโทรปีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการครับจะต้องเท่ากับ ds by dt เป็นศูนย์นี้เราก็กระจายเทอมนะครับเนื่องจากเราสมมุติว่าเป็นอะเดียเบติกไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นศูนย์ไปแล้วก็จะเห็นเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราไม่สมมุติ Q เป็นศูนย์สมการนี้ก็จะมีอันโนนมากกว่าหนึ่งตัวมันก็จะคำนวณไม่ออกนะครับคราวนี้ผมจับคู่เร็วเลยได้ไหมคือผมเอา MISI ลบ MESE ของไนโตรเจนคู่หนึ่งแล้วก็ MISI ลบ MESE ของออกซิเจนคู่หนึ่งนะก็เขียนแยกกันเลยนะผมก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะ M ดอทของไนโตรเจนใช่ไหมคูณอยู่กับเดลต้า S นะครับของไนโตรเจนเข้ากับไนโตรเจนออกโอเคนะคู่หนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นออกซิเจนนะครับก็เป็นเอนโทรปีเข้าของออกซิเจนลบกับเอนโทรปีออกของออกซิเจนนะครับบวก S เจนเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้เดลต้า S ของก๊าซอุดมคตินะครับสำหรับก๊าซอุดมคตินะครับ
เดลต้าเอฟของการ์ดอุดมคติเนี่ยมันจะหาได้จากเดี๋ยวนะขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่ามันยาวเดลต้าเอฟของสองสภาวะใดๆนะครับเดลต้าเอฟของสองสภาวะใดๆนะมันจะหาได้จากอินทิเกรต12 CP dt ส่วน t นะครับลบ r ลอน p2 ส่วน p1 นะครับซึ่งตรงนี้มันจะคิดได้สองแบบถ้าสมมุติ CP คงที่แบบที่โจทย์บอกเราดึง CP ออกมานอกอินทิเกรตข้างในจะเหลืออินทิเกรต dt ส่วน t ซึ่งมันจะติดเป็นลอนนะครับมันก็จะกลายเป็น CP ลอน t2 ส่วน t1 นะครับลบ r ลอน p2 ส่วน p1 นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะใช้ผลอินทิเกรตสำเร็จรูปก็คือ x0t เนี่ยมันก็จะเขียนได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเอารูปนี้นะมาแปลงเป็นผลการอินทิเกรตสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x0t2 ลบ x0t1นะครับลบ r ลอน p2 ส่วน p1นะครับก็ระหว่างสองอันนี้ครับระหว่างสองอันนี้ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าโจทย์บอกให้เราใช้ CP คงที่เดี๋ยวเราจะใช้บรรทัดแรกเป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอ๋อส่วน x0t เนี่ยมันมีตารางให้เปิดนะไนโตรเจนกับออกซิเจนที่มีตารางให้เปิดได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองทำดูก็ได้ว่าสองบรรทัดนี้ให้ค่าต่างกันเยอะไหมนะครับจะได้เป็นประสบการณ์เก็บไว้นะครับว่าสองวิธีนี้จริงๆใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าให้ดูว่าตัวเลขมันผิดกันเยอะไหมนะครับเพราะฉะนั้นพอย้อนกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยทำไงไอเดลต้าเอสคู่นี้นะมันก็จะต้องทำอย่างนี้ทีหนึ่งนะใช่ไหมส่วนเดลต้าเอสคู่นี้นะก็ต้องทำอย่างนี้อีกทีหนึ่งเหมือนกันก็ทำของไนโตรเจนทีหนึ่งออกซิเจนทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้เทอมเดลต้าเอสตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ไปคูณอัตราการไหลของมวลใช่ป่ะพอเราคูณเสร็จปุ๊บก็สองอันนี้รู้ค่าเดี๋ยวอีนี่ก็จะคำนวณได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ตามที่โจทย์ถามนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วลงมือทำเลยนะ